วันแรกนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครตั้งจุดกวดขันจับปรับรถจอดหรือว่ารถที่มีการขับขี่บนทางเท้าจะปรับผู้ที่ฝ่าฝืนการจอดรถหรือผู้ขับขี่บนทางเท้าอย่างจริงจังครับเริ่มดำเนินการพร้อมกันทั้ง50เขตถ้าหากฝ่าฝืนโทษสูงสุดปรับไม่เกิน 5,000 บาทครับโดยจุดกวดขันจับปรับบริเวณอุทยานเบญจสิริเขตคลองเตยนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการจัดตั้งขึ้นตามโครงการจุดกวดขันจับปรับรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าซึ่งเบื้องต้นก็เริ่มดำเนินการ115จุดเช่นห้วยขวางจตุจักรพระราม4จับปรับตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองห้ามไม่ให้รถจอดหรือวิ่งบนทางเท้าโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งจะมีการพิจารณาเป็นกรณีและพฤติกรรมของผู้กระทำความผิดโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทตั้งเป้าภายใน1เดือนจะมีผู้ฝ่าฝืนหรือว่าผู้ที่กระทำความผิดลดน้อยลงนะครับซึ่งหากประสบความสำเร็จก็จะมีการขยายผลต่ออย่างพื้นที่อื่นๆให้ครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครที่ผ่านมานะคะแม้ว่าจะมีมาตรการจัดระเบียบทั้งออกกฎหมายนะคะแล้วก็แบ่งรางวัลนำจับเพื่อสร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมแต่ว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตลอดเวลาหากประชาชนหรือว่าผู้ใช้ทางเท้าพบการกระทำฝ่าฝืนนำรถนะคะขึ้นมาจอดหรือว่าขับขี่บนทางเท้าก็แจ้งได้ที่ Facebook เพจนะคะสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครหรือว่าที่สายด่วนค่ะสำนักเทศกิจที่หมายเลขโทรศัพท์024656644หรือที่ฝ่ายเทศกิจทั้ง50เขตค่ะ